โอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะเอาละครับในเช้าวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องทั้งหลายจากพระวจนะของพระเจ้าผมกำลังพยายามที่จะสื่อกับพี่น้องให้ได้เข้าใจสาระสำคัญในชีวิตของคริสเตียนผมได้เริ่มต้นตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะได้พูดถึงคริสเตียนมีหลักข้อเชื่อที่สำคัญอันหนึ่งคือเริ่มต้นคือเชื่อในพระเจ้าและผมได้บอกไปแล้วว่าการเชื่อในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้ามันหมายความว่าเรายอมรับว่าเราถูกสร้างโดยพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและผมเองได้เน้นไปแล้วนะครับว่าเมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราถูกสร้างทุกสิ่งที่ถูกสร้างย่อมถูกกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก่อนจะสร้างเรากำหนดวัตถุประสงค์จากนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนถ้าเรามาเป็นคริสเตียนถ้าเรายอมรับมีความเชื่อในพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างเราต้องยอมรับว่าเราถูกกำหนดวัตถุประสงค์เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะแสวงหาค้นหาให้พบว่าพระเจ้านั้นสร้างเรามาทำไมเราพบได้จากไหนครับจากพระคัมภีร์จากนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราทั้งหลายจะรู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าโดยการไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ศึกษาพระคัมภีร์ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ศึกษาพระคัมภีร์เราจะพลาดเป้าท่านที่จริงคำว่าบาปในภาษาพระคัมภีร์มาจากในภาษากรีกฮามาเทียที่แปลว่าพลาดเป้าฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะเป็นคริสเตียนและมีชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเราอาจจะพลาดเป้าไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่พระเจ้าต้องการจึงอยากจะสนับสนุนพี่น้องทั้งหลายที่จะมาเข้าในการศึกษาหรือว่าแสวงหาในทุกโอกาสที่จะอ่านพระคัมภีร์หรือว่าไปซื้อหนังสือเพราะว่าเวลานี้ก็มีหนังสือเยอะที่อธิบายพระคัมภีร์และจะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตไม่พลาดเป้ามันเป็นไปได้นะครับว่าเราเป็นคริสเตียนตามอำเภอใจเราอยากจะให้พระเจ้ามาทำตามใจเรามากกว่าที่อยากจะให้เราเนี่ยทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคริสตจักรที่นี่พยายามที่จะให้ความสำคัญในเรื่องที่เราควรที่จะรู้ว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรในการที่สร้างมนุษย์และให้เราค้นหาค้นพบเพื่อเราจะได้อยู่ในวัตถุประสงค์นั้นเพื่อเราจะได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและเรามีอย่างที่พระเจ้าให้มีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างซึ่งเราได้ศึกษามาแล้วแต่ในวันนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าเราไม่ใช่เพียงแต่รับว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างเท่านั้นสิ่งที่ตามมาอันที่สองที่วันนี้อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้เรียนอยู่ในสดุดีบทที่19ข้อ14ในส่วนที่สองของข้อนี้ได้กล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระศิลาพระผู้ไทยของข้าพระองค์
นี่คือคำอธิษฐานผู้ที่เขียนสดุดีได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้ามีประสบการณ์จากพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพร้อมกันนะครับขอเอาขึ้นจอนะครับข้อพระคัมภีร์คนนั้นอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3องค์พระผู้พระศิลาพระผู้ไทยของข้าพระองค์พระเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงพระผู้สร้างแต่ว่าพระองค์เป็นพระผู้ไทยพี่น้องครับเราเป็นของพระองค์โดยการสร้างนั่นครั้งที่หนึ่งโดยที่เราไม่มีทางเลือกเพราะว่าพระองค์สร้างเรามาเราต้องเป็นของพระองค์แต่ว่าเราเป็นของพระองค์ครั้งที่สองก็คือพระองค์ไถ่เรามาให้มาเป็นของพระองค์อันนั้นก็จะอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่อันนี้มีความหมายที่สำคัญมากเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าพระเจ้าไถ่บาปพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่แต่จริงๆแล้วเราเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรเราตระหนักไหมว่าเราเนี่ยที่สามารถมานั่งอยู่ที่นี่สามารถที่จะอธิษฐานสามารถที่จะได้มีส่วนในมรดกของพระเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากผลของการไถ่ของพระเจ้านั้นเราควรที่จะรู้จักพระเจ้าในฐานะไม่ใช่เป็นแต่เพียงพระผู้สร้างแต่รู้จักพระองค์ในฐานะเป็นผู้ขอให้เราบอกคนข้างๆพระเจ้าเป็นพระผู้ไทยพูดยังไม่ดังพอนะก็ขอให้เราบอกคนข้างๆให้เขาได้ยินหน่อยนะ1 2 3ครับพระเจ้าเป็นพระผู้ไทยนะครับแล้วเพื่อความเข้าใจอันนี้นะครับผมก็จะใช้เวลานะฮะให้สั้นที่สุดนะครับที่จะได้อธิบายความหมายอันนี้เอาล่ะให้เรามาพิจารณาคำว่าไถ่ในเมื่อพระองค์เป็นพระผู้ไถ่พระองค์มาไถ่นั้นไถ่หมายความว่าอะไรเราได้รับการไถ่เราเข้าใจไหมว่าเราถูกไถ่นั้นมันหมายความว่าอะไรมันมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับการไถ่ของพระองค์ในชีวิตของเราถ้าเราได้เข้าใจความจริงข้อนี้เราจะรักพระเจ้ามากขึ้นชีวิตการเดินกับพระเจ้าจะมีความหมายมากขึ้นการอธิษฐานของเราจะมีความหมายมากขึ้นและก็เราจะมีความมั่นใจในพันธสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องการไถ่คำว่าไถ่เมืองไทยนี้ชัดเจนเข้าใจง่ายเพราะมีโรงจำนำเยอะผมไม่ทราบกี่เปอร์เซ็นต์ของคนไทยเข้าโรงจำนำมาแล้วผมยังจำได้นะฮะว่าเมื่อผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าใหม่ๆไม่มีการสนับสนุนเรื่องการเงินจากที่ไหนเราอยู่โดยความเชื่อแต่ว่ามีจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเงินใช้ในครอบครัวไม่มีก่อนย่าของผมเนี่ยจะไปอยู่กับพระเจ้าท่านได้มอบมรดกน้อยๆเอาไว้คือให้ทองสร้อยทองเส้นหนึ่งแล้วก็ผมก็ให้กับภรรยา
วันหนึ่งผมก็บอกภรรยาบอกว่าอยู่ไม่มายนะเราต้องเอาทองนี้ไปเข้าร้านจำนำเพื่อว่าจะให้ครอบครัวของเราอยู่ได้ภรรยาก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าผมเนี่ยเข้าไม่เป็นผมมีผู้ช่วยยิ้มอย่างเดียวคนผู้ช่วยผมน่ะคืออาจารย์ประคองอาจารย์ประคองเนี่ยช่วยผมที่เอาทองเข้าโรงจำนำเมื่อเอาเข้าโรงจำนำเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาทองกลับมาต้องทำไงไถ่ก็คือว่าซื้อกลับซื้อกลับมาทองอันนั้นครั้งหนึ่งเป็นของอะไรของเราแต่เมื่อเราเอาไปเข้ามันเปลี่ยนมือของผู้ที่ถือสิทธิ์เมื่อก่อนนี้ผมมีสิทธิ์ผมจะทำอะไรกับทองก็ได้ที่ผมมีอยู่แต่เมื่อเอาไปตึ้งเข้าไปในโรงจำนำผมเสียอะไรครับเสียสิทธิ์ในการครอบครองดังนั้นถ้าผมต้องการสิทธิ์ที่จะครอบครองผมต้องทำไมต้องไถ่คือซื้อกลับมานั่นคือความหมายของคำว่าอะไรไถ่คือซื้อกลับมาเพื่อกลับมาอะไรครับมีสิทธิ์ดังเดิมความหมายของคำว่าไถ่หมายถึงซื้อออกมาหรือว่าช่วยให้พ้นหรือปลดปล่อยให้เป็นไทยแต่นั้นในพระคัมภีร์ก็จะมีหลายตอนที่บอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เขาพ้นจะเพราะอย่างยิ่งภาพที่ชัดเจนก็คือว่าชนชาติอิสราเอลตกไปเป็นทาสที่อยู่ในอียิปต์เขาถูกปกครองโดยฟาโรห์และถูกปกครองโดยการปกครองของรัฐบาลของอียิปต์ทำให้เขาสูญเสียสิทธิ์ส่วนตัวเขาทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ต้องทำตามคำสั่งที่มาจากข้างบนดังนั้นเมื่อพระเจ้าใช้โมเสสนำเอาชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสช่วยให้เขาพ้นจากการครอบครองครอบงำบังคับขู่เข็นการช่วยให้เขาออกมาเป็นอิสระอันนั้นเรียกว่าอะไรไทยปลดปล่อยให้เป็นไทยนะครับปลดปล่อยให้เป็นไทยจึงเรียกว่าอะไรครับการไถ่ในความรอดความคำว่าความรอดนี้เป็นคำที่กว้างใหญ่มากบางครั้งเราก็ยากต่อการจินตนาการหลายคนมองดูความรอดแคบๆแต่ความรอดนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นทั้งชีวิตเมื่อเราทั้งหลายได้รับความรอดดังนั้นการไถ่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แห่งความรอดที่เราทั้งหลายได้รับคือเมื่อเราถูกซื้อออกมาเมื่อเราได้รับการช่วยให้พ้นได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยแต่นั้นมีคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือที่ผมชอบมากนะครับก็ประทับใจเขาบอกว่าถ้าจะอธิบายความรอดในคำในภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดที่จะรู้ว่าพูดแล้วก็ได้ภาพว่ารอดหมายความว่าอะไรนั่นก็คืออิสระเสรีภาพ freedom
เมื่อเราทั้งหลายได้รับความรอดหมายความว่าเราได้รับอะไรครับเสรีภาพได้รับเขาเรียก freedom อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราได้มองเห็นภาพพอที่จะมองเห็นภาพใช่ไหมครับไทยมองเห็นภาพยังครับเมื่อก่อนนี้มีภาพนี้ไหมเอาละอยากจะให้เราทั้งหลายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราบอกว่าคริสเตียนได้รับการไถ่เราคงจะต้องกลับมาสู่พระธรรมตั้งแต่ปฐมกาลพี่น้องทราบไหมครับว่าพระคัมภีร์เล่มนี้คือโรดแมปคือแผนการดำเนินการของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการไถ่มนุษย์นี่เป็นโรดแมปถ้าคุณอยากจะเข้าใจแผนการไถ่ของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มเดียวที่ได้อธิบายและก็ชี้ชัดเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าที่จะไถ่มนุษย์ไม่มีหนังสือเล่มอื่นนอกจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าได้สำแดงแผนการไถ่ของพระองค์ทำไมพระเจ้าจึงต้องไถ่มนุษย์ผมได้บอกกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกและสร้างอะไรครับสร้างมนุษย์สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและขอย้ำอีกทีนะครับว่าในเมื่อพระองค์สร้างพระองค์ก็เป็นแล้วเจ้าของแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ความจริงอันหนึ่งว่าความเป็นเจ้าของของพระเจ้าเนี่ยมันได้สูญเสียไปเพราะว่าเมื่อพระเจ้าได้สร้างโลกอันสวยสดงดงามสร้างสรรพสิ่งสร้างสรรพสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าก็สร้างมนุษย์และก็มอบให้มนุษย์นั้นเป็นผู้อะไรครับปฐมกาลบทที่1ข้อ27ถึง28ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงสร้างเขาขึ้นพระองค์ได้ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาและตรัสว่าจงมีลูกในลูกดกลูกเต็มบ้านเต็มเมืองและมีจำนวนขึ้นจนเต็มโลกและจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศและสัตว์ที่เลื้อยคลานพระเจ้าเมื่อสร้างสิ่งทั้งปวงแล้วพระองค์สร้างมนุษย์เมื่อสร้างมนุษย์เสร็จแล้วพระองค์ก็เรียกอาดัมและเอวามาเธอมองดูจักรวาลมองดูสวนเอเดนอันสวยสดงดงามมองดูล้อมรอบมองดูสัตว์ทั้งหลายมองดูนกในอากาศมองดูปลาในทะเลมองดูทั้งหมดเรามอบทั้งหมดนี้ให้อยู่ในการปกครองของเจ้าพระเจ้ามอบการปกครองดังนั้นอาดามเอวาในระยะเริ่มแรกเขาครอบครองทั้งหมดและไม่ใช่เพียงแต่เขาเท่านั้นพระเจ้าบอกว่าเธอจะมีลูกหลานเต็มแผ่นดินเป็นผู้ที่อะไรครับครอบครองสิ่งทั้งปวงเหล่านี้อันนั้นเป็นสิทธิที่พระเจ้ามอบพระเจ้ามอบให้เลยแต่ว่าพระเจ้าบอกกับเขาอย่างนี้ด้วยในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ8และข้อ15และข้อ17บอกว่า
พระเจ้าพระยาเวได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนตะวันออกและให้ชายที่ทรงสร้างขึ้นอยู่ในสวนนั้นพระเจ้าพระยาเวทรงกำหนดให้ชายนั้นอยู่ในสวนเอเดนให้เขาทำงานดูแลรักษาสวนแห่งนั้นและพระเจ้าพระยาเวบัญชาไว้ว่าเจ้ามีอิสระที่จะกินจากผลไม้ใดๆในสวนนี้ได้แต่เจ้าต้องไม่กินผลไม้จากต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะถ้าเจ้ากินผลไม้เมื่อใดเจ้าจะต้องตายนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าบอกกับอาดัมเอว่าฉันสร้างให้เธอเป็นใหญ่เป็นเหมือนกับราชาที่ปกครองโลกนี้และจักรวาลแต่เธอต้องจำไว้เธอต่ำกว่าพระเจ้าเธอไม่ใช่พระเจ้าเธอได้รับอำนาจจากเราแต่เธอไม่ใช่พระเจ้าแต่นั้นหมายความว่าอาดัมเอวาจะต้องมีความสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาต้องอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าพระเจ้าก็จึงได้สร้างบอกว่าต้นไม้กลางสวนนั้นมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งเป็นต้นที่กินแล้วมีชีวิตไม่ห้ามแต่อีกต้นหนึ่งถ้าไปกินเมื่อไหร่จะต้องทำไมครับตายนั่นหมายความว่าเขาจะสูญเสียเขาจะเสื่อมสง่าราศีเขาจะสูญเสียอำนาจการปกครองมารซาตานได้เข้ามาที่สวนเอเดนไม่ได้มาด้วยการใช้อำนาจแต่ว่าใช้การหลอกลวงทางความคิดพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะครับว่ามารซาตานในทุกยุคทุกสมัยสงครามใหญ่ที่มันทำก็คือว่าสงครามอะไรครับความคิดมันจะใส่ความคิดที่ให้เราทั้งหลายเพี้ยนไปจากพระดำริของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจเขาไม่ได้ระวังความคิดเพราะว่าความคิดนี้เป็นป้อมปราการที่สำคัญใครเข้ามาครองความคิดผู้นั้นก็จะกลายเป็นพระเจ้าทันทีฉะนั้นเป็นไปได้นะฮะว่ามีหลายครั้งเราประกาศตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่ความคิดของเราถูกปกครองโดยโลกีวิสัยโดยค่านิยมของโลกหรือว่าโดยของมารอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่การมาเป็นคริสเตียนโดยที่ไม่เปลี่ยนความคิดมันเป็นไปไม่ได้การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนวิธีคิดผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็เห็นพ้องกับเขานะครับว่าปัญหาในโลกนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ปัญหาคืออะไรวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหาคือปัญหาวิธีคิดของเราเป็นปัญหาปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาแต่วิธีคิดของเราทำให้เกิดปัญหาซาตานได้เข้ามาเปลี่ยนความคิดที่จะบอกกับอาดัมเอวาว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมี hidden agenda นะเรียกมีอะไรมีวาระซ่อนเร้นพระเจ้าเนี่ยกลัวเธอเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระองค์จึงห้ามเอาไว้ลองกินสิแล้วก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ารู้ดีรู้ชั่วอาดัมเอวาก็ทำไมฮะไปมองดูเอวาไปมองดูโอ้โหผลไม้นี่น่ากินเอที่ซาตานมาพูดมันน่าจะถูกแฮะก็เลยทำไมครับไปเอามากิน
อยากจะให้พี่น้องเห็นความแตกต่างในเรื่องของบาปภาษาอังกฤษเขาใช้นะครับเขาเรียกว่า sin against authority เราเรียกเป็นความบาปที่ต่อต้านสิทธิอำนาจดังนั้นทำไมการลงโทษจึงรุนแรงเพราะว่ามันเป็นการที่ต่อต้านอำนาจมนุษย์เป็นผู้ที่ถูกสร้างเขาจะต้องอยู่ใต้อะไรครับพระผู้สร้างแต่ว่าเวลานี้เขาฮึดสู้ขึ้นมาว่าไม่ต้องการอยู่ใต้พระผู้สร้างที่เราเรียกว่าเป็นการขัดต่อ authorityประเทศไทยเราก็เห็นง่ายๆนะครับทำไมนายสิบตำรวจสามารถยกมือและทำให้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดรถเพราะอะไรเขามีอะไรเขามีอะไรครับเขามีสิทธิอำนาจจากรัฐบาล authority ดังนั้นการทำผิดต่อ authority เป็นความผิดที่ใหญ่หลวงมีความผิดอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความผิดผิดศีลธรรมความผิดศีลธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันไม่ร้ายแรงเท่ากับความผิดอะไรครับต่อต้านสิทธิอำนาจอาดัมเอวาสิ่งที่เขาทำคือว่าเขาได้ทำบาปที่ต่อต้านสิทธิอำนาจไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าอีกต่อไปพูดกันง่ายๆว่าอาดามเอวากำลังมอบสิทธิการครอบครองนั้นให้แก่ใครครับให้กับซาตานแต่นั้นพี่น้องคงจะไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกการทดลองและมารซาตานพาให้พระเยซูคริสต์ไปดูโลกอันสวยสดงดงามซาตานบอกพระเยซูว่าไงเพียงแต่ท่านอะไรนมัสการถ้านมัสการฉันจะทำไมมอบทั้งโลกเลยหมายความว่าซาตานกำลังบอกพระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้ามาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของฉันและฉันจะมอบโลกนี้ทำไมพระเยซูไม่เถียงโอ้ยโลกนี้ฉันสร้างขึ้นนะใช่พระเจ้าได้ทรงสร้างพระเจ้าได้มอบให้แก่อาดัมเอวาและอาดัมเอวาได้มอบให้แก่ใครมอบให้แก่ซาตานบัดนี้มันกลายเป็นของซาตานไปแล้วซาตานจึงปกครองโลกนี้ด้วยความรู้ด้วยหลักการต่างๆที่มันข้านกับหลักของพระเจ้าจากนั้นเราจึงเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ความบาปต่างๆความไม่มีศีลธรรมการต่อสู้อำนาจการขัดขืนอำนาจมันกำลังเจริญขึ้นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ประชาชนกบฏต่อต้านสิทธิอำนาจในรูปต่างๆจนกระทั่งที่เราเคยได้ยิน human right ฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้มนุษย์ได้สูญเสียการปกครองเมื่ออาดามเอวาทำบาปในพระคัมภีร์บอกว่าแผ่นดินรับการแช่งสาปอุทยานต้นไม้สิงสารสัตว์รับการแช่งสาปและรวมทั้งมนุษย์ด้วยได้รับการแช่งสาปพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนได้ทำบาปและทำไมครับเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใครปฏิเสธได้ว่ามนุษย์เสื่อมลงมีใครปฏิเสธได้ไหมครับความคิดเสื่อมลงความเข้าใจเสื่อมลงจริยธรรมเสื่อมลง
คุณธรรมเสื่อมลงและพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนั่นหมายความว่ามนุษย์กำลังเดินดิ่งไปสู่ความหายนะในบึงไฟนรกแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เอาไว้สำหรับนรกแต่นรกถูกสร้างเอาไว้สำหรับมารพระเจ้าไม่อยากจะเห็นคนหนึ่งคนใดพินาศแต่ว่าอยากจะเห็นทุกคนนะครับรับเอาชีวิตนิรันดร์ด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าจึงได้เปิดเผยแผนของการไถ่การไถ่ในที่นี้จึงหมายถึงว่าทั้งศาสนศาสตร์จึงหมายถึงกระบวนการของพระเจ้าในการนำมนุษย์ให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าการไถ่เป็นกระบวนการของพระเจ้าในการที่จะนำโลกคือโลกที่เป็นกายภาพโลกที่ถูกสาปแช่งให้กลับมาดีอย่างเดิมเวลานี้นะครับโลกของเรามีปัญหาธรรมชาติของเรามีปัญหาร้อนจัดเย็นจัดแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายความเดือดร้อนแก่สิ่งมีชีวิตและมวลมนุษย์พระเจ้าต้องการที่จะไถ่โลกนี้ให้กลับมาสู่สภาพดังเดิมเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขผลหมากรากไม้จะไม่ถูกการแช่งสาปอีกต่อไปเราจะไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำที่ในการที่จะได้พืชผลเอามาเลี้ยงเราอีกต่อไปนั่นก็คือว่าพระเจ้าต้องการที่จะไถ่โลกใบนี้ให้กลับมาสู่สภาพเดิมและสภาพดีและไม่ใช่เรื่องโลกนี้เท่านั้นพระองค์ต้องการที่จะไถ่มนุษย์ที่ได้สูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียอำนาจสูญเสียชีวิตสูญเสียสุขภาพสูญเสียสิ่งที่ดีทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าเรามีแผนการและเราได้มีกระบวนการในการที่จะให้มนุษย์นั้นได้กลับมาคืนดีให้เขากลับมาสู่สภาพดีดังเดิมเพื่อว่าเขาจะได้เป็นอย่างที่พระองค์ประสงค์ให้เขาเป็นคำตอบคืออะไรคำตอบก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จึงเข้ามามีบทบาทพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อเป็นค่าไถ่เพื่อที่จะนำเราออกมานำให้เราทั้งหลายมาสู่เสรีภาพนำเราทั้งหลายมาสู่ชัยชนะกาลาเตียบทที่3ข้อ13บอกว่าพระคริสต์คัมภีร์สําแดงนะครับนะโดยข้อความนี้นะครับพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากอะไรครับอ่านพร้อมกันครับ1 2 3พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราก ลับไปเรื่องไถ่จากโรงจำนำอีกทีถ้าผมไม่มีเงินที่จะไถ่ของนั้นต้องทำไมครับตอนยึดแต่ว่ามีคนใจดีเมื่อเห็นผมไม่มีปัญญาที่จะมีเงินเขาทำไมครับออกเงินให้เพื่อที่จะมาไปไถ่เราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ความดีของเราไม่ดีพอที่จะไถ่ตัวเองออกจากหนี้กรรมด้วยค่าจ้างแห่งผลกรรมนำไปสู่ความตายในบึงไฟนรก
และเราพยายามที่จะซื้อตัวเราเองออกจากผลแห่งกรรมนั้นด้วยพยายามที่จะกระทำคุณงามความดีนั่นเป็นเจตนาดีแต่ความดีของมนุษย์นั้นมันไม่พอที่จะไปจ่ายกับบาปมหันต์ที่เราได้ทำพระเจ้าเมื่อเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้พระองค์ก็ส่งผู้ช่วยใครครับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ให้ผิดบทบัญญัติพระองค์มาเป็นคนชอบธรรมแทนคุณแทนผมและพระองค์กลายเป็นคนบาปแทนคุณแทนผมบนไม้กางเขนเมื่อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนพระองค์ตายในชื่อของคุณชื่อของผมแทนที่ของคุณแทนที่ของผมพระองค์ใช้หนี้ตามกฎแห่งกรรมที่เราไม่มีทางที่จะจ่ายได้พระองค์ได้ซื้อเราออกมาพระองค์ได้ทรงปลดเราทั้งหลายไม่ใช่เพียงแต่คำสาปแช่งแห่งความบาปเท่านั้นพระองค์ได้ปลดปล่อยเราทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจของมารมารที่เคยปกครองเรามาตลอดชีวิตเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับการปลดปล่อยเราได้รับอิสระเราได้รับเสรีภาพในทีตัสบทที่2ข้อ14พระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงเพื่อจะชำระเราให้บริสุทธิ์สำหรับพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เพียงผู้เดียวเป็นผู้กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่ดี1เปโตรบทที่1ข้อที่18 19กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านให้พ้นจากวิถีอันไร้แก่นสารซึ่งท่านรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและพระองค์ไม่ได้ไถ่ท่านด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตผู้เป็นลูกแกะอันปราศจากตำหนิหรือข้อบกพร่องใดๆพระเยซูคริสต์ยอมทิ้งเทวสภาพเพื่อที่จะมารับสภาพเป็นมนุษย์ยอมทิ้งเทวสถานที่เข้ามาในสถานที่เต็มไปด้วยความบาปก็ด้วยจุดประสงค์ไถ่เราซื้อเราออกมาปลดเราทั้งหลายให้เป็นอิสระและมีเสรีภาพดังนั้นผู้ใดที่วางใจในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาได้รับการอะไรไถ่แล้วขอให้เราพูดว่าข้าพเจ้ารับการไถ่แล้วบอกกับคนข้างท่านได้รับการไถ่แล้วหมายเขาว่าท่านไม่เป็นหนี้แห่งกรรมอีกต่อไปแล้วท่านไม่ได้เป็นหนี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของมารอีกต่อไปแล้วไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเนื้อหนังอีกต่อไปแล้วพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อปลดหนี้บาปของเราเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ปลดปล่อยให้เราพ้นจากอำนาจของเนื้อหนังที่ครอบครองเราและพระองค์ปลดเราให้พ้นจากอำนาจของมารเราไม่ต้องกลัวผีอีกต่อไปผมเสียดายนะคริสเตียนหลายคนยังกลัวผีแล้วมีบางคนไปสอนอะไรก็ไม่รู้เป็นคริสเตียนแล้วยังมีผีงี่เง่าจริงๆแล้วมองอะไรเป็นผีไปหมดเห็นองค์ก็มีผีบางคนเนี่ยมาสอนเห็นองค์มังกรบอกให้ทุบมีผีแต่ว่าแบงค์เขาลืมไปนะแบงค์ที่อยู่ในกระเป๋าของเขาแต่เขาไม่กล้าฉีกครับไร้สาระ
เราทั้งหลายต้องรู้ว่าเราเป็นไทยแล้วเราเป็นอิสระแล้วเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสุขใจโดยที่ไม่รู้สึกถึงความเป็นคนผิดอีกต่อไปเพราะมันจบแล้วเราไม่ต้องกลัวที่จะขอสิ่งใหญ่จากพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวที่จะว่าพระเจ้าจะไม่ฟังเราเพราะว่าเราได้รับการไถ่แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าเรารับการไถ่แล้วพระเจ้าเป็นผู้ไถ่เราอาเมนไหมครับคราวหน้าผมจะพูดถึงพระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นแต่ครีเอเตอร์พระผู้สร้างไม่ใช่เป็นแต่เพียง Redeemer พระผู้ไถ่พระองค์เป็น Sustainer เป็นผู้เลี้ยงเราซึ่งอยากจะให้พี่น้องได้มาเรียนรู้นะครับในโอกาสต่อไปเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าพระองค์เป็นอะไรผู้เลี้ยงเราเราทั้งหลายจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลให้เราพูดพร้อมกันครับข้าพเจ้ารับการไถ่แล้วบอกพี่น้องข้างๆท่านได้รับการไถ่แล้วข้าพเจ้าเป็นอิสระแล้วข้าพเจ้าเป็นไทยแล้วเป็นไทยจากอำนาจของมารเป็นไทยจากอำนาจของบาปเป็นไทยจากอำนาจของเนื้อหนังฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราไม่ควรจะเดินในความกลัวอีกต่อไปต้องเดินในชีวิตที่มีความมั่นใจในพระเจ้าอาเมนไหมครับขอให้เรายืนขึ้นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ